สำหรับคนที่ต้องการซื้อขาย ID Game FC ออนไลน์นะครับติดต่อได้เลยนะครับซื้อขาย ID Game by O Shop บริการเกี่ยวกับ FC ออนไลน์มากมายนะครับปั๊ม M โอน M 1นักเตะรับ PC ID M ล้วน ID พร้อมเล่นมีให้เลือกมากมายเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง2ลิงก์ได้เลยนะครับผมร้านเติมเกมจอนชาวไร่รับเติมเกมเปิดตลอด24ชั่วโมงร้านจดทะเบียนกับบริษัทถูกต้องตามกฎหมายทุนจดทะเบียนนะครับ2ล้านบาทถ้วนปลอดภัย 100% ไม่มีโกงไม่มีเกียร์นะครับเติมรวดเร็วเติมทันใจจัดไปจอนชาวไร่ครับผมใครสนใจ2ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับอยู่กันในดีเดิมครับคลิปที่แล้วเรารีวิวสไนเดอร์ไปนะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวเฮอร์นันเทสโปรปีไอคอน TM นะครับไอคอน TM เนี่ยพลังดีกว่าปีเชลซีบวก8นะครับผมแถมเท้าซ้ายครับเท้าซ้ายเขาเป็น5ด้วยนะครับ FP ใช้0ถึง40นะครับผมนิสัยที่มีเนี่ยแอบเสียดายเหมือนกันไม่มียิงไกลนะครับเพราะเชลซีมียิงไกลไงส่วนเลือกค่าพลังอะไรก็เทียบไปเห็นแบบชัดๆนะครับว่าใครเหนือกว่านะค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับว่าใครที่เหนือกว่าแต่ก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะ TM ครับFP ใช้0ถึง40นะครับสูง184น้ำหนัก78รูปร่างปกติซ้าย5ขวา5นะครับทักษะมี4ดาวอยากให้สังเกตตรงที่แม้จะเป็น TM ที่ FP 40แต่ก็สแตทอยู่ที่128นะครับผมนึกว่าจะได้ประมาณ129นะแบบนึกว่าจะได้129แล้วก็ไปแบบฝึกพิเศษเป็น130อะไรเงี้ยนึกว่าจะเป็นแนวนะนิสัยที่มี finish shot เลี้ยงบอลเร็ว power header นะครับนิสัยรับจากโค้ชนี่คือ first touch เบียดแล้วก็ยิงเรียบได้ดีนะครับแข็งแกร่งครับเดี๋ยวดูสเตตทุกอย่างเลยความเร็ว129สปีดต้น130จบสกอร์136พลังการยิง128ยิงไกล125ยืดตำแหน่งครับ132วันเล่127นะครับแต่ลูกโทษ127ส่งสั้น116อ่านเกม120เปิดบอล115ส่งไกล101ครับฟรีคิก108ยิงโค้ง127นะครับเลี้ยงบอล124ควบคุมบอล126ป้องตัว127สมดุล129ปฏิกิริยา127นะครับบ่งบอล129แข็งแกร่ง122ความอืด126ดูดัน109กระโดด130แล้วควบคุมอารมณ์อีก132สำหรับเคทโปรไอคอน TM ตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยหลังจากที่ได้ปั้นมาก็ได้ข้อสรุปแบบรวดเร็วนะครับก็เดี๋ยวข้อสรุปจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในไฮไลท์กันได้เลยนะครับผมที่เล็งเคทโปรส่งให้ปีกเฉยเลยโอ้ฮะไม่ฟาวไอ้โลดเล่นแรกเฮปโปก่อนแล้วกันเฮปโปก็ได้เว้ยแค่ไม่ฟาวบางคนแม่งไม่น่าเชื่ออายุ11 12ไปเปิดสวยเป็นไงครับการเปิดบอลของสไนเดอร์ที่ถ้าไม่ได้เป็นสไลเดอร์นี่คือเปิดไม่เข้าตีนะโคตรแน่นครับถ้ากองหน้ามาวิ่งไล่นี่คือโคตรแน่นมันต้องเจอเคสโปรดูเคสโปรโอ้โหเคสโปรเจอของจริงแล้วดูช้าไปเลยครับหลังจากที่จับสไลเดอร์มาเพราะว่าสไลเดอร์มันช้าเกินไงมันไม่มั่นใจในเท้าซ้ายว่ะเคสโปรเจอใครวาลานเย้เท่ช็อตนี้ครับเอาไป10เต็ม10ครับหมายถึงแค่ช็อตนี้นะแค่ช็อตนี้เท่านั้นนะครับลูกตูดไม่มีลูกตูดมาเย้ช็อตนี้วิ่งแซงครับเข้าขวาแล้วปั่นโค้งๆอันนี้ถือว่าทำดีโดเบสเวิร์คเข้ากับ BTB เบสเวิร์คครับไม่มียิงครับ BTB มีครบแต่เบสเวิร์คครับจะได้ความคล่องตัวความคิ้วที่มากกว่าโดธรรมดาลิฟลับโอเคอย่างน้อยครบชื่อทีม XAZXER แท็ก2กับว่าจะเปลี่ยนปีกกับกลางรุกควรเป็นตัวไหนดีครับสายฟรีดูทีมไปดูให้นะครับสักครู่ครับ22เวิร์คครับนี่ให้ผิดเท่าไหร่26ครับน่าจะ26เคทเคทโปว้าว
บิดเอวแล้วซัดซ้ายพุ่งตรงเข้าโกอันนี้ทำได้ดีกว่าเชลซีค่อนข้างชัดนั่นแหละครับเฮอร์นันเดซเครสโปครับก็ถามว่าเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นครับเก่งขึ้นกว่าปีเชลซีตรงเรื่องของเท้าซ้ายกับการปั่นนะครับปกติเนี่ยเท้าซ้ายเครสโปปีเชลซีเนี่ยมันจะไม่ได้ดีขนาดนี้ครับเวลาปั่นมันจะไม่ได้ชัวร์ขนาดนี้แต่เครสโปปีนี้มันค่อนข้างชัวร์ทั้งซ้ายห้าขวาห้านะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือวอลเล่นะครับขอเทียบหน่อยได้ไหมขอเทียบก่อนนะเคสโปค่าวอลเล่ค่าวอลเล่เยอะกว่า6เพราะว่าสังเกตเปิดบอลเข้ามาแล้วเคสโปวอลเล่เนี่ยทำได้ดีมากๆทั้งซ้าย5ขวา5นะครับส่วนเชลซีมันยังไม่สุดเท่าไหร่ในเรื่องของวอลเล่แล้วก็การปั่นเท้าซ้ายนะครับแต่ข้อดีของปีเชลซีครับที่จักเล่นมาแล้วรู้สึกได้ทั้งเจ้าของไอดีแล้วก็ของผมนะเชลซีเร็วกว่าครับจังหวะเฟิร์สทัชสปีดต้นอะไรเงี้ยเร็วกว่าคล่องกว่าดาวเยอะเนาะคล่องกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็การยิงไกลที่แบบเห็นผลมากๆนะครับส่วนตัวถ้าผมเลือกผมก็คงเลือกเชลซีนะครับเพราะ IP ใช้ที่23ไอ้นี่ใช้40ได้มาไซส์5มันก็เก่งกว่าจริงๆอ่ะนะครับมันไม่ได้แย่ครับเคสโปปีนี้ถือว่าเก่งเลยนะครับแค่มันดีกว่าเชลซีนิดนึงแค่นั้นเองก็ตามนี้แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้ใครชอบเคสโปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานสมุนคนเดียวได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ